การมีใครเนี่ยเขาเรียกว่ารักคุณเท่าฟ้าใช่ไหมวันนี้นายกรักพวกเธอเท่าฟ้าด้วยยิ่งนับวันเนี่ยผลงานของลุงตู่หรือนายกประยุทธ์จันทร์โอชายิ่งฉายแสงยิ่งแสดงออกมาทักเห็นแล้วว่าทำเพื่อคนไทยจริงๆมันน่าเสียดายค่ะมันน่าเสียใจเสียคนที่ทำเพื่อเราไปครับคุณผู้ชมสังเกตไหมว่าช่วงนี้สื่อหลายสำนักเริ่มเสนอข่าวผลงานของลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเพิ่มมากขึ้นอย่างล่าสุดครับผู้ชมครับผลงานที่โดดเด่นและเห็นได้ชัดนั่นก็คือการฟื้นฟูบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนล่าสุดครับผู้ชมครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางด้านอาจารย์อุไรวันเอกพันธ์ผู้บริหารโรงเรียนเลิศคณิตสมาร์ทเซ็นเตอร์จังหวัดสงขลาครับก็ได้ออกมาอัดคลิปแสดงความรู้สึกที่ออกจากใจถึงลุงตู่เปรียบเทียบผลงานลุงตู่เปรียบเสมือนหนังดีฟอร์มยักษ์ใหญ่ที่หลายคนเฝ้าติดตามนับวันยิ่งเห็นได้ชัดว่าที่ผ่านมา 8-9 ปีลุงทำอะไรให้ประเทศชาติบ้างรู้สึกเสียใจเสียดายคนที่ทำเพื่อเราจริงเป็นอย่างไรไปติดตามจากคลิปนี้กันครับทุกท่านคิดเหมือนครูไหมคะว่ายิ่งนับวันเนี่ยผลงานของลุงตู่หรือนายกประยุทธ์จันทร์โอชายิ่งฉายแสงยิ่งแสดงออกมาถ้าเราเปรียบเหมือนผลงานของลุงเหมือนกับหนังหรือภาพยนตร์น่ะนะคะเราก็มีหนังดีๆหนังฟอร์มใหญ่ๆนะคะเอามาฉายให้คนไทยดูทุกวันทุกวันทุกวันเต้าปีที่ลุงอยู่กับเราอะนะระหว่างที่อยู่น่ะก็มีปัญหามากมายเรื่องของโควิดเนี่ยแต่ลุงสามารถฝ่าฟันแล้วยังเอาความเจริญมาให้คนไทยได้แบบที่เราต้องเซอร์ไพรส์จริงๆอ่ะพลังงานนะคะดวงอาทิตย์ใครจะคิดเลยคะว่ามันจะเกิดขึ้นจริงนะคะอุโมงค์รอดแม่น้ำเจ้าพระยารถไฟฟ้าไม่รู้กี่สีเส้นงงกันไปหมดนาคมนะคะติดต่อกันมากมายจนสารต่อกันไปแล้วแล้วยังมีความรวยนะคะของการมีทุนสำรองเงินใครจะคิดเลยคะว่าเรารวยเป็นระดับ12ของโลกและระดับ1ของอาเซียนเราฟื้นตัวนะคะจากโควิดนะคะเป็นอันดับ2ของโลกกรุงเทพของเราเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวมากที่สุดในโลกแล้วใครจะคิดล่ะคะว่าสิ่งที่ลุงทำเนี่ยนะคะในขณะที่บ้านเมืองกำลังมีปัญหาแล้วประชาชนส่วนหนึ่งไม่เคยให้กำลังใจลุงเลยนี่คุณยิ่งลักษณ์ก็สร้างเอาไว้ลุงก็ใช้หนี้ให้จนหมดวันนี้เนี่ยลุงเดินจากเราไปเพราะว่าพวกเราไม่ต้องการลุงเราต้องการความเจริญเราต้องการความหอมใหม่ความเจริญอะไรคะความเจริญที่ต้องการทำลายบ้านเราแยกบ้านเราทำให้คนในบ้านเราแตกแยกกันหมดพี่น้องพ่อแม่ไม่คบกันลูกเต้าพ่อแม่ไม่เอาแล้วนี่คือความเจริญเหรอแค่ทางหัวใจก็ถือว่ามันตกต่ำมากแล้วมีแต่การทำงานพูดไม่เพราะบ่อยอใครไม่เป็นแต่ไม่เคยโกงสร้างแต่ความเจริญเดินบนความเจ็บปวดของท่ามกลางคนที่กล่นว่าเพราะว่าอุบายของคนกลุ่มหนึ่งที่จะขายชาติให้กับอเมริกาลุงต้องไปแบกรับสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ผลงานที่ออกมามันก็ประจักษ์การบินไทยลุงโอบอุ้มเอาไว้จนการบินไทยนี้ได้กำไรนะคะไปที่ไหนคนก็เห็นแล้วว่าทำเพื่อคนไทยจริงๆมันน่าเสียดายค่ะมันน่าเสียใจเสียคนที่ทำเพื่อเราไปตอนนี้ก็วุ่นวายไปหมดแต่ละคนก็คือนะคะจะล้มนู่นนะคะจะโกงนี่จะอัดเงินนู่นหาดีจะยากค่ะเป็นมันแค่เสียดายที่ว่าเราไม่เคยให้รางวัลลุงเลยมันน่าเสียดายที่คนจำนวนหนึ่งยัดเยียดข้อมูลอันเป็นเท็จแล้วก็คอยทำร้ายลุงอยู่ตลอดเวลาลุงทิ้งอะไรในความเจริญไว้ให้เราได้เดินกันบ้างแล้ววันนั้นที่คุณจะรู้สึกว่านายกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือลุงตู่เป็นนายกที่สมแล้วที่ป๋าเปรมบอกว่านายกคนนี้ไม่โกงให้เชื่อใจได้แล้วลุงก็ได้ทำสิ่งนั้นจริงๆไม่นานค่ะคุณจะเห็นคุณค่าคุณจะเสียดายและคุณจะขอโทษในสิ่งที่คุณทำไปอย่างไรก็ตามครับภายหลังจากโพสต์ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ทำเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับของครูแหม่มรวมไปถึงชาวเน็ตจำนวนมากครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายว่าแต่เป็นอย่างไรไปชมคอมเมนต์จากชาวเน็ตกันครับ
เปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับ Top Exclusive พิเศษสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทเหลือเพียง 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้โทร02 114 6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง